คนที่กินนมแล้วท้องเสียกับคนที่กินนมแล้วท้องไม่เสียร่างกายต่างกันอย่างไรมาถามที่โรงพยาบาลคูดโดไนกะคุณหมอชื่อคูดโดอ,อากิถนัดเรื่องแผนกระบบขับถ่ายและย่อยอาหารการดื่มนมแล้วเกิดท้องเสียมีเหตุผลอย่างหนึ่งคือนิวโตฟไตโชแปลว่าอะไรในนมจะมีสารอาหารดีๆหลายอย่างหนึ่งในนั้นจะมีสารที่ชื่อว่าเลคโตส บางคนจะมีความสามารถย่อยแลคโตสได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักทำให้รู้สึกถึงการท้องเสียและปวดท้องขึ้นมาได้นี่ก็คือภาพของําไทยเล็กและเวลาเรากินนมเข้าไปธรรมดาแล้วจะมีแลคโตสเข้ามานะครับนี่ก็คือขาวๆนี่คือตัวแลคเตสช่วยย่อยแลคโตสออกไปแต่ถ้าคนที่ไม่มีแลคเตสนี้ก็คือตัวย่อยแลคโตส ให้เป็นสารอาหารที่ดีได้คนที่ย่อยไม่ได้นั่นหมายถึงคนคนนั้นจะมีแลคเตสอยู่ในร่างกายน้อยจึงทำให้ย่อยแลคโตสได้ยาก นี่คือลำไส้เล็กแล้วก็ตัวขาวๆนี่คือแลคเตสถ้าคุณมีแลคเตสในร่างกายน้อยคุณก็จะย่อยนมที่มีสารอาหารที่ชื่อว่าแลคโตสได้ยากดังนั้นแลคโตสก็จะไหลลงไปโดยไม่มีการถูกย่อยไปถึงปลายลำไส้นี่คือภาพที่ส่งมาที่ลำไส้ใหญ่คุณไม่มีตัวย่อยแลคโตสลำไส้ใหญ่จึงต้องใช้จุลินซีมาย่อยแทน oh. จุลินซีไม่ดีมาย่อยปุ๊บจะทําให้เกิดแก๊สในลำไส้แล้วก็ทําให้รู้สึกท้องตึงแล้วก็ปวดท้องแล้ววิธี การกินนมแบบท้องไม่เสียมีไหมครับต่อจากนี้ไปเราจะลรงยะสอนวิธีการดื่มนมโดยท้องไม่เสียสามารถย่อยนมได้ทด่ายังไงดูกัน,กนคําตอบคือการเอานมมาทําให้มันอุ่นแล้วจะทําให้เลคเตสที่อยู่ในร่างกายคุณตัวย่อยนมจะทำงานได้ดีถึงแม้ในร่างกายคุณจะมีตัวย่อยนมน้อยก็ตามแต่จะย่อยได้ดีกว่าในอุณหภูมิ35ถึง37ตัวย่อยนมในร่างกายคุณจะทำงานได้ดีที่สุด ง่ายๆก็เลยใช้ไมโครเวฟประมาณ500วัตต์เป็นเวลา1นาทีถึง1นาที30วิคุณหมอซูราร่าอธิบายเพิ่มขึ้นคุณหมอบอกว่าเวลาเอานมมาอุ่นมันจะมีเมือกขึ้นมาไอ้ตรงเมือกเนี่แหละคือส่วนที่มีแลคโตสเยอะเอาส่วนนั้นออกไปจะเป็นแบบนี้ครับ เอาส่วนนี้ออกไปปุ๊บนะฮะจะทําให้นมนี้กินได้ง่ายเลยท้องจะเสียน้อยหรือไม่เสียเลยนะเพราะส่วนนี้อ,ออกไปแล้วจะเหลือส่วนดีๆของนมพวกแคลเซียมวิตามินอะไรต่างๆที่ดีต่อร่างกายเหลืออยู่แล้วทาให้ท้องคุณไม่เสียหรือเสียน้อยเยอะเลยครับวิธีที่2เธอบอกว่าไงครับนิวซังกิงโตอิชานิโนมออก,ก็คือการกินกับจุลินทรีย์ดี นิวซังกิงหรือเรียกอย่างว่าโปรไบโอติกตัวบินซีดีจะกินนิวโตก็คือกินแลคโตสไปจะทำให้แลคโตสน้อยลงทำให้เราเกิดท้องเสียได้ยากหรือไม่เกิดท้องเสียนี่คือนมครับนี่คือนมและนี่ก็คือจุลินซีที่ดีเทเข้าไปในนมนะครับปื้เข้าไปแล้วจุลินซีที่ดีนี้นะฮะจะทำหน้าที่เป็นตัวย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมเอ,เอาตัวนี้ ผ,ดดผสมเรียบ้อยแล้วเาก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็แลคโตสที่ทําให้เราท้องเสียนะครับมาผสมกับจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ที่ดีก็จะใช้แลคโตสเนี่ยเป็นอาหารของเขาแล้วก็จะทําให้ไม่มีแลคโตสหรือมีแลคโตสน้อยเรากินแล้วเราก็จะไม่ท้องเสียนั่นเองครับวิธีแบบนี้แต่เรื่องที่น่าแนะน,นําอีกอันคือจุลินทรีย์ที่ดีของคุณควรจะเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ถูกน้ําย่ยย่อย,ย,อย และมีชีวิตหลงเหลือไปถึงลำไส้จะดีมากๆเลยสนใจจุลินทรีย์ตัวนี้ไหมครับเป็นจุลินทรีย์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งบ้านเราจะกินจุลินทรีย์หรือกินโยเกิร์ตอะไรก็แล้วแ,ลแต่จุลินทรีย์จะถูกน้ำย่อยย่อยและตายหมดเลยถ้าเพื่อนนสนใจมีโอกาสจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีครับผมกินก่อนเนาะนมกินแล้วท้องไม่เสียก็เพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่ดีช่วยย่อยแลคโตสที่อยู่ในนมครับ มาเช็คกันว่าในตัวคุณมีสารย่อยนมได้หรือเปล่ามีอยู่6ข้อหลังจากที่คุณกินนมไปแล้ว20นาทีถึง2ชั่วโมงคุณจะมีอาการดังนี้หรือเปล่าครับข้อที่1มีเสียงจากการย่อยนมจ๊อกจ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 อก,จอกข้อที่ 2. รู้สึกปวดท้องข้อที่ 3. รู้สึกขึ้นไส้ไม่ค่อยสบายท้องอยากจะอาเจียนข้อที่ 4. รู้สึกท้องตึง ข้อที่รู้สึกมีตดมากขึ้นกว่าเดิมข้อที่ 6. ท้องเสียและอีกสาเหตุหนึ่งของการท้องเสียคือคุณคิดไปเองว่าเวลากินนมแล้วทุกครั้งคุณจะท้องเสียคิดไปเองหรือเปล่าใช่เลยคนที่เคยกินนมและเคยท้องเสียมาก่อนก็จะคิดต่อไปว่านมจะไม่ดีต่อชั้นทําให้เรากลัวแล้วทำให้เกิดการท้องเสียจริงขึ้นมาได้ เป็นการป่วยทางจิตวิทยาเลยครับมีคำถามจากที่บ้านมาว่าคนที่กินนมแล้วท้องเสียสแสดงว่าไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่ดีจากในนมได้เลยใช่ไหมครับคุณหมออากิสึตอบว่าในนมมีสารอาหารดีๆเยอะแยะมากมายคุณแค่เอาเลกโตสออกไปก็ยังมีสารอาหารดีๆเยอะมากแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีวิตามิน A และก็ลิน ดังนั้นถ้าคุณรู้วิธีการกินนมแล้วท้องไม่เสียจะดีต่อร่างกายคุณเยอะเลยเพราะจะได้สารอาหารที่ดีช่วยภูมิทันทานกับร่างกายคุณอย่างมากเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมา้านใจให้กับตัวเองครับเพื่อนเเราอยากจะเก่งนูน่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมา้านใจให้ตัวเเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้ เพราะเราสร้างแรงมั่นใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีแล้วทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมั่นใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับพเพื่อนๆแต่พเพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าพเพื่อนๆไม่เขียน เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน l ล n ์ไม่ใช่ในเฟ e b o o k นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน l ล ne และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันใน l ล n ์แล้วเป็นเพื่อนกันนะครับ